สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้แอร์จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับซุนอันเคอนักแสดงสาวจากประเทศจีนอันเคอนะคะมีชื่อเล่นว่าซินเวยจางเสี่ยวเวยและเวยซีอันเคอเกิดวันจันทร์ที่2กุมภาพันธ์ปีคศ1998หรือตรงกับพศ2541ปัจจุบันอายุ24ปีเป็นชาวราศีกุมอันเคอมีส่วนสูงถึง168เซนติเมตรและมีน้ำหนักประมาณ45กิโลกรัมกรุ๊ปเลือด A อันเคอนะคะเกิดที่เมืองถงหัวมณฑลจีหลินประเทศจีนจบการศึกษามาจากวิทยาลัยภาพยนตร์ปักกิ่งอันเคอนะคะจะเป็นคนที่สุภาพเป็นกันเองเป็นคนสบายๆและชื่นชอบการท่องเที่ยวเรามาดูในด้านผลงานของอันเคอกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจากผลงานภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องแรกเลยที่อันเคอเนี่ยแสดงนั่นก็คือเรื่อง The South จิตวิญญาณของเราเคลื่อนย้ายไปได้ไหมเรื่องนี้จะฉายเมื่อปี2021นะคะ The South เนี่ยจะเป็นซีรีส์สืบสวนสอบสวนนะคะเริ่มเรื่องมาจากคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญของหวังซื่อซงอภิมหาเศรษฐีนะคะเจ้าของบริษัทนวัตกรรมชื่อดังที่ครอบครองธุรกิจมากมายกับถูกพบเป็นศพนะคะโดยมีพยานเพียงคนเดียวนั่นก็คือภรรยาของเขาส่วนเรื่องราวต่อจากนี้นะคะจะเป็นยังไงสามารถไปติดตามรับชมได้ทางช่อง Netflixเรามาต่อกับผลงานซีรีส์นะคะของอันเคอร์โดยแอดรวบรวมไว้ทั้งหมด15เรื่องนะเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่อง The Curious Journey of Chen Ergo เรื่องนี้จะฉายเมื่อปี2016โดยอันเคอร์นะคะจะเป็นนักแสดงสมทบเรื่องที่2คุณชายวายร้ายเรื่องนี้จะฉายเมื่อปี2017โดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ภาคเรื่องที่3ดาบมังกรหยกเล่าเรื่องราวถึงยุคปลายของราชวงศ์หยวนที่มีตำนานเล่าถึงกระบี่อิงฟ้าและดาบฆ่ามังกรเรื่องที่4วุ่นรักนักเรียนเตรียมทหารเรื่องนี้จะฉายเมื่อปี2019เล่าเรื่องราวของหญิงสาวนะคะที่อายุ19ปีที่ปลอมตัวนะคะไปเป็นผู้ชายสมัครทหารนะคะในกองทัพเพื่อสานฝันของพี่ชายนะที่เสียไปพระนางในเรื่องนะคะก็คือไปลู่และสีคายเรื่องที่3 The Rocket Room เรื่องนี้จะฉายเมื่อปี2019โดยอันเคอร์นะคะจะเป็นนักแสดงรับเชิญปรากฏตัวใน EP ที่13เรื่องที่6ฟันคืนสู่ต้าชิงเรื่องนี้จะฉายเมื่อปี2019เล่าเรื่องราวของมิงเวยสถาปนิกผู้สนใจสถาปัตยกรรมยุคเก่าของจีนจนวันหนึ่งเธอได้รับคมไฟโบราณทำให้องค์ชาย13แห่งราชวงศ์ชิงปรากฏตัวในห้องของเธอพระนางในเรื่องนะคะก็คือลีหลานตี้และหวังอันอี้เรื่องที่7ฝากรักข้ามเวลาเรื่องนี้จะฉายเมื่อปี2020โดยอันเคอร์นะคะจะเป็นนักแสดงรับเชิญเรื่องที่8 Human เรื่องนี้จะฉายเมื่อปี2021เรื่องที่9ชะตารักสลับเกี้ยวเรื่องนี้จะฉายเมื่อปี2021โดยในเรื่องนี้นะคะอันเคอร์จะเป็นนักแสดงหลักเล่าเรื่องราวของโชคชะตาที่เล่นตลกกับหญิงสาว2คนนะคะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งชาติกำเนิดและนิสัยใจคอต้องมาสลับเจ้าบ่าวกันโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเรื่องราวความรักจะชวนอลหม่านขนาดไหนต้องลองไปติดตามรับชมกันนะเรื่องที่10 The Bond เรื่องนี้จะฉายเมื่อปี2021เรื่องที่11ที่พักแห่งหัวใจเรื่องนี้จะฉายเมื่อปี2020และอีก4เรื่องนะคะยังไม่ได้ฉายเดี๋ยวแอร์จะขึ้นชื่อและรูปภาพไว้ให้นะสำหรับคลิปประวัติของอันเคอร์นะคะก็มีเพียงเท่านี้ถ้าแอดพูดผิดหรือว่าตกหล่นตรงไหนนะคะแอดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเช่นเคยหากเพื่อนๆชื่นชอบนักแสดงท่านไหนก็สามารถขอไว้ได้เลยที่ใต้คอมเมนต์คลิปไหนก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ